สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักกัมซีทีวีจันทบุรีประจำวันศุกร์ที่10มกราคม2557ค่ะค่ะและเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ในปีนี้นะคะทางบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีนะคะได้มาแสดงความสามารถกันในวันนี้ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกตัญญูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงค่ะตอนนี้นะคะเราพบกับช่วงข่าว News Kid ค่ะกับหนูเด็กหญิงกมลาชีพสมุทรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีค่ะและหนูเด็กหญิงกุลนิษฐ์บุญมั่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็มีหลายๆที่ค่ะที่จัดกิจกรรมวันเด็กค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ค่ะวันนี้เวลา 9:00 นนางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นประธานเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557มีพันตำรวจโทธนภัทรกิตติวงศาประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งกล่าวรายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งจัดงานวันเด็กแห่งชาติเนื่องจากวันเด็กตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่11มกราคม2557เพื่อความเหมาะสมกับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้เลื่อนจัดงานวันเด็กมาเป็นวันศุกร์ที่10มกราคมวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในวัย2ขวบครึ่งถึง6ขวบได้รับการอบรมทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัยอย่างถูกต้องมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไปโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติวันนี้เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามสนุกสนานภายในงานคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเด็กดีเด่นประจำปี2557พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาเด็กเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์การจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการศูนย์คณะครูชุมชนย่อยที่5ชุมชนย่อยที่7โรงพยาบาลธนาคารสโมสรสมาคมชมรมบริษัทห้างร้านต่างๆวัดป่าคลองกุ้งผู้ปกครองเด็กเล็กและเทศบาลเมืองจันทบุรีมาร่วมมอบของขวัญอาหารเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกันเป็นจำนวนมากค่ะมาที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตรจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ที่ลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตรค่ะเมื่อเวลา 9:00 นที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตรได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557พร้อมทั้งพิธีเปิดงานโดยมีนายพงศักดิ์เอี่ยมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิตรได้ขึ้นกล่าวรายงานต่อนายสุกิจสริติชัยนันทานายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตรประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคีและพัฒนาการครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาพร้อมทั้งส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและชุมชนดังคำขวัญของวันเด็กประจำปีนี้ที่กล่าวว่ากตัญญูรู้หน้าที่
เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมอาทิการแสดงบนเวทีจากตัวแทนเด็กนักเรียนมีเกมให้ร่วมสนุกชิงรางวัลและการแจกของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมภายในงานและได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนชมรมมิตรเมืองชนและ SF Cinema City มาออกบูธร่วมจัดกิจกรรมและแจกของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆและยังมีการจัดแจกทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆที่มาร่วมภายในงานจากนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตจำนวน10ทุนการศึกษาอีกด้วยค่ะค่ะและทางด้านเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับโรงเรียนวัดหนองบัวปทุมาพิทักษ์จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ค่ะณหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองบัวปทุมาพิทักษ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายจิรชัยเขาหนองบัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ศรีสมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวคณะครูคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนต่างๆผู้ปกครองและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะกตัญญูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงนี่คือคำขวัญของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยที่มอบให้กับเด็กๆทั่วประเทศเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557โดยในส่วนของทางเทศบาลตำบลหนองบัวและโรงเรียนวัดหนองบัวในปีนี้ได้จัดให้ผู้ปกครองนำเด็กมาลงทะเบียนร่วมจับของขวัญและทุนการศึกษาและนำเด็กร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานอาทิเช่นป้านเด็กการละเล่นพื้นบ้านเกมเสริมสร้างความคิดเวทีการแสดงความสามารถของเด็กและยังมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆคอยให้บริการจากคณะกรรมการชุมชนย่อยต่างๆและผู้ใหญ่ใจดีในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโดยการจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปี2557นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวได้เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการความรักความอบอุ่นของเด็กการเอาใจใส่บุตรหลานรวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมกล้าคิดกล้าแสดงออกเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติในอนาคตอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆปีนายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กแสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติเราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อยๆว่าเด็กคืออนาคตของชาติเด็กฉลาดชาติเจริญส่วนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีนายสมบูรณ์บำรุงพาณิชถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557โดยมีนางสาวทักษิณาช่วยบำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานด้วยวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็กด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่11มกราคม2557ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังอันสำคัญยิ่งสำคัญของชาติได้มีความสุขได้รับความบันเทิงสนุกสนานตามวัยของเด็กและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่2จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ในวันที่10มกราคม2557โดยจัดให้มีการกิจกรรมแสดงของนักเรียนการละเล่นเกมและการแจกของรางวัลซึ่งในปีนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีในการจัดงานเป็นอย่างดียิ่งค่ะ